าที่ลูกเจ้าบุญทุ่งสุดกตัญญูดีกว่าไบรท์นรพัฒน์งานนี้นอกจากจะทอง1โหลโอ้โหอีกทีค่ะ1โหล1โหลนะพี่แล้วก็ซื้อที่ภูเขา1ลูกย้ำค่ะ1ลูก1ลูกงานนี้บอกเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ปลื้มปิ่มหัวใจน้องไบรท์นะคะให้ของขวัญเปคุณพ่อเปคุณแม่นี่ดีมากเลยนะเปสาวอีกเรื่องนึงนะแต่เปนี่1โล1โลอ๋อ1โลเหรอคะ1กิโลกรัมพี่1โลโอ้โหนึกว่า1โหล1โล1โลจะเยอะกว่า1โลนะฮะไปเจอเจ้าตัวนะพูดถึงความภูมิใจครั้งนี้ให้นอกจากทำให้คุณพ่อคุณแม่แล้วในใจเราอะไรยังไงเชิญครับถามครับใช่ก็ถือว่าฝันคุณแม่จบฝันพ่อจบต่อไปตาเราแล้วจะได้โฟกัสกันเต็มที่คือความต้องการของเราคือซื้อทอง 99.99% เพราะเรามันเป็นทองที่ international หมายถึงว่าแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ทั่วโลกแต่ทีเนี้ยทอง99มันซื้อสตาร์ทที่1กิโลเท่านั้นชอบไงชอบเห็นเวลาเขาดีใจเหมือนเด็กผมชอบแม่ผมเหมือนเด็กมากเวลาไปยิ้มแบบหัวเราะไม่ไม่ไม่คุณพ่อไม่อินทองคุณพ่อเป็นแบบเป็นสวนอะไรเงี้ยซื้อที่ให้ประมาณ40กว่าครับต่างจังหวัดครับเป็นบนเขาก็บอกของพ่อก็ใหญ่เหมือนกันหมดหน้าตักใช่เอาเป็นว่าที่แบบเราดังเปี้ยนขึ้นมารอบหลังปีที่ผ่านมาเราคือให้พ่อให้แม่หมดแล้วต่อไปตาเราแล้วสร้างเองใหม่ผมก็มองกันไกลถึงตอนผมแบบเกษียณอะไรเงี้ยผมก็อยากไปอยู่ที่นั่นเหมือนกันผมก็อยากแบบตัดขาดแล้วก็ไปอยู่กับธรรมชาติเพียวๆเลยจริงๆความฝันวัยเด็กแบบของไบร์เลยอ่ะตอนแบบตั้งแต่ยังไม่เข้าวงการคือเรารู้สึกว่าเราเคยดูหนังมาแล้วเราอยากได้เพนท์เฮาส์มากอยากขึ้นลิฟต์มาแล้วถึงห้องเลยอันนั้นคือความฝันเราของเราก็คือเราทำงานก่อนเป้าหมายเราอาจจะไม่ใช่สิ่งของตอนนี้เราอาจจะเป็นแบบว่าเป็น achievement ต่างๆเช่นแบบว่าเป็นที่หนึ่งในอะไรสักอย่างให้ได้ก็พอในวันที่เรามีกำลังในเรื่องราวของการหาเงินหางานทำงานเพื่อดูแลครอบครัวสิ่งหนึ่งคือถ้าเราได้มาแล้วเราให้พ่อแม่ให้ผู้มีพระคุณนั่นคือต้นแบบและตัวอย่างที่ดีค่ะจริงๆครับและสุดท้ายแล้วเรื่องของทองคำที่ดินต่างๆเป็นการลงทุนด้วยนะนี่คือลงทุนเลยนะเก็บแล้วมูลค่าเพิ่มขึ้นถูกต้องแล้วค่ะแสดงว่าเขาวางแผนได้ดีมากๆเลยใช่ใช่ค่ะดีงามมากเลยครับ